ช่นี่มันมีกี่ขั้นกันเลยเนี่ยฉันว่าขนาดอาจจะพอๆกับดันเจี้ยนใต้ดินของไอคันใหม่เลยละมั้งเนี่ยเอานะถ้าใช้เส้นทางปกติกว่าจะถึงโยทันฮามต้องใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงเลยนะผ่านทางนี้แค่5นาทีเองนะอย่าทำเป็นบ่นเลยนะต้องขอบคุณคนที่เคลียร์เส้นทางให้ซะด้วยล่ะทุกคนก็นายไม่ได้เป็นคนเคลียร์ทางนี่นะต้องขอบใจที่บอกนะน้อยนะน้อยนะถ้าเล่นอย่างนี้อีกแล้วก็เจอธนูไฟยัดจมูกนะทำแบบนั้นได้หน้าตาเฉยเลยนะนายเนี่ย